พี่น้องพุทธศาสตร์สริกชนจากหลายจังหวัดแล้วก็เชือกแล้วก็ช้าง50เชือกนะครับในมีการร่วม ทำบุญทอดกรถินสามคัคคีถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับโดยเมื่อวานนี้มีพุทธศาสนิกชนประมาณสัก200กว่าคนครับจากหลายจังหวัดได้เดินทางมาร่วมงานทำบุญทอดกรถินสามคัคคีที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวตําบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับโดยได้มีการนำช้าง50เชือกร่วมแห่องค์กรถินแล้วก็ผู้นั่งบนหลังช้างอัญเชิญพระ บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีเป็นไปได้ความเรียบง่ายแล้วก็ทุกคนนั้นตั้งใจกล่าวนำองค์ถวายกฐถินเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ